ถึงนั้นมีอายะห์หนึ่งลองจำดูก็ได้นะในลูกานมีอายะห์หนึ่งบอกว่าฟะลาวะร็อบบิกะลายุมินูนะฮัตตายุฮักกิมูกะฟีมาชะจะระบัยนะฮุมซุมมะลายะจิดูฟีอันฟุซิฮิมฮะรัจันมิมมากะฎัยตะวะยุซัลลิมูตัสลีมาไอ้นี่นะอายะห์นี้อายะห์นี้คือทำให้เราจะต้องคิดมากเรื่องของการศรัทธาเนี่ยมันมีหลักเกณฑ์อยู่ไงฟะลาวะร็อบบิกะลายุมินูนด้วยพระนามของพระผู้อภิบาลของสูงเจ้าพวกมนุษย์เหล่านั้นเขาจะไม่เป็นผู้ที่ศรัทธาไม่ได้ศรัทธาฮัตตาอยู่ฮักกิมูกะฟีมาชะจะระบัยนะฮุจนกว่าพวกมนุษย์เหล่านั้นเขาจะเอาสูงเจ้าโอ้มุฮัมมัดเอ๋ยเป็นผู้ตัดสินที่ขาดในสิ่งซึ่งที่เขาเกิดขัดกันสิ่งซึ่งที่เกิดขัดกันหมายว่าสิ่งซึ่งที่ไม่มีความเห็นพ้องต้องกันสิ่งซึ่งที่มีทัศนะที่แตกต่างกันเนี่ยก็จะต้องเอาสูงเจ้าเป็นผู้ตัดสินเอาสิ่งอื่นไม่ได้ไปเอาหุกกรมดุนยาไปเอาไอ้กฎหมายบ้านเมืองมาตัดสินเลยนี่ไม่ได้ฮัตตาอยู่ฮักกีมูกะจนกว่าเขาเหล่านั้นจะเอาสูงเจ้าเป็นฮาเกมตัดสินฟีมาชะจะระบัยนะฮุมในสิ่งซึ่งที่มันมีการทัศนะที่แตกต่างกันใช่ไหมล่ะมีความเห็นที่ไม่ตรงกันในระหว่างพวกเขาเขาจะต้องเอาสูงเจ้าไปพูดตัดสินดังนั้นเราในฐานะมุมินมีโอกาสไหมที่จะไปเอาหลักการอื่นๆมาตัดสินเราเนี่ยไม่ได้เด็ดขาดเราต้องถือของเราอย่างแน่นอนต้องถืออย่างนี้ไปเอาคนอื่นมาไม่ได้ถ้าเราไปเอาองค์อื่นมาตัดสินไม่เอานบีตัดสินหมายความยังไงเราที่เราเป็นอะไรไม่เอานบีตัดสินหลักการเรามีไม่เอาเราตัดสินหมายความว่าไงนั่นประการหนึ่งคือจะต้องเอานบีเป็นผู้ตัดสินนะแล้วก็ข้อที่สองซุมมาลายะจิดูฟีอัมฟุซิมฮะรัจันมิมมากะฎัยตะอันนี้คือประการที่สองจากนั้นแล้วเมื่อสูงเจ้าตัดสินไปแล้วเนี่ยเขาจะไม่มีความรู้สึกในจิตใจของเขาเนี่ยในสิ่งที่สูงเจ้าตัดสินไปนั้นไม่รู้สึกว่ามันคับแคบคับแคบไม่รู้สึกมันแคบหมายว่ามันรู้สึกแคบแล้วรู้สึกมันไม่พอใจเนี่ยมันจะต้องไม่มีเมื่อนบีตัดสินแล้วอัลฮัมดุลิลลาห์สบายใจเมื่อสุลต่านตัดสินอย่างนี้เมื่อหลักการศาสนาบอกไว้อย่างนี้เอาละสบายใจไม่เป็นไรหมดปัญหากันไม่ใช่แหมเว้ยไม่น่าเลยเว้ยอย่างนี้เว้ยไม่สบายใจไอ้นั้นฮะรัจรู้สึกมันแคบในใจเนี่ยแทนที่บอกว่านบีตัดสินอย่างนี้หลักการมีอย่างนี้แล้วเราสบายใจเอาละอัลฮัมดุลิลลาห์เมื่ออย่างนี้ก็เอาละยังไงก็ได้ใช่ไหมล่ะแทนที่จะเป็นงั้นเปล่าพอหลักการตัดสินมาอย่างนี้แล้วแม่เว้ยไม่น่าเลยเว้ยมีเว้ยไม่ได้อย่างนี้ก็ไม่ได้รู้สึกไม่พอใจนี่มันก็ไม่ได้รู้สึกมันแคบในใจอยู่นี่มันไม่ได้ต้องยอมรับโดยเด็ดขาดต้องยอมรับโดยจิตใจและหน้าตาที่เบิกบานต้องรับอย่างความเต็มใจไม่ใช่รับด้วยหัวใจที่แคบในความบอกแคบใช่ไหมล่ะอึดอัดรู้สึกอึดอัดที่จะรับเนี่ยไม่ได้เด็ดขาดและนี่คือประการที่สองวายุสลิมูตัสลีมาและพวกนั้นจะต้องมอบเป็นการมอบโดยเด็ดขาดต้องอย่างนั้นด้วยเมื่อสุลต่านว่าอย่างนี้หลักศาสนาตัดสินอย่างนี้เอาละเป็นอันเรียบร้อยกันสุดสิ้นไม่มีปัญหาและเรื่องนี้มอบเด็ดขาดเลยมันต้องอย่างนั้นคือสามประการคือหนึ่งต้องเอานบีตัดสินสองไม่มีความอึดอัดในใจเมื่อตัดสินลงไปแล้วข้อที่สามต้องยอมมอบด้วยประการทั้งปวงไม่ใช่เรื่องนี้เอาเรื่องนี้ไม่เอาเรื่องนี้เอาครึ่งเรื่องนี้เอาเศษหนึ่งส่วนสองเศษหนึ่งส่วนสามไม่ได้ถ้าไม่งั้นถือว่าไม่ศรัทธาถือว่าไม่ศรัทธาเห็นไหมดังนั้นเราต้องตรวจสอบดูแต่ความรู้สึกเราต่างๆต่อหลักการนี้ไม่ใช่ว่าเราจะเล่นกันแบบพอใจก็เอาไม่พอใจไม่เอามันไม่ได้เห็นไหมล่ะอย่างวิทยุเคยออกเกี่ยวกับเรื่องของการแต่งกายของผู้หญิงในเมืองไทยเราเคยฟังคนสำคัญสำคัญออกอากาศเนี่ยก็บอกไอ้เรื่องการปกปิดให้มันมิดชิดตามแบบฉบับอิสลามเนี่ยคือเรามันไม่ใช่เมืองไม่ใช่เมืองอาหรับนี่อามันอย่างนี้เรามันเมืองไทยมันทำไม่ได้แล้วกันทำไมจะพูดออกมาทำไมอย่างนั้นน่ะนี่นั่งฟังเองบังเอิญไม่ได้ฟังอย่าบอกนะว่าใครพูดนะไอ้เรามันเมืองไทยจะไปทำได้ไงคล้ายๆว่าไอ้หลักการศาสนาเนี่ยมันใช่กับอาหรับนะใช้กับคนอาหรับนู่นจะมาใช้กับเราไม่ได้ไม่เหมาะสมตัวลงหลักการที่ไม่เหมาะสมกับเราได้ไม่อย่างนี้นะมันไม่ได้เมื่อหลักการมีอย่างนี้อย่างนี้
เราไม่ปฏิบัติตามนี้เราฝ่าฝืนให้มันบาปไหมใช่ไหมล่ะไม่ใช่จะไม่เห็นด้วยหลักการนี้ไม่ได้เด็ดขาดไอ้แบบที่ว่าไม่เห็นด้วยหลักการนี้ไม่ได้เด็ดขาดเสียการศรัทธาทำไปเล่นพูดไปปล่อยคิดไปปล่อยมันไม่ได้หรอกไปเล่นอย่างนั้นได้ยังไงแล้วมันไม่ได้ทั้งนี้ไปเห็นว่าหลักการอิสลามเนี่ยอัลลอฮ์เป็นผู้บัญชาไม่ใช่จากเสียงส่วนใหญ่ไม่ใช่มีผู้แทนเรียกผู้แทนเข้าไปตะวงคันเพนั่นกันละเมือไทยเอาเสียงส่วนใหญ่มันไม่ใช่อย่างนั้นมันเป็นหลักการที่เราวางมาให้เราถือปฏิบัติมันแค่นั้นเองเนี่ยเราจะเป็นไม่ได้อิสลามเป็นไม่เป็นตัวเราไม่เป็นก็ได้อะใครจะบังคับเราอะเอาเป็นปฏิบัติตามอย่างนี้นะโดยพื้นฐานลูกคนทั้งห้าดังที่เรากล่าวมาแล้วจะเป็นไม่ละเป็นปฏิบัติอย่างนี้ตามที่เราผ่านมาแล้วห้าข้อปฏิญาณตนนะละหมาดมีสการออสการบวชฮะจีเอาไม่ละยิ่งเอาปฏิบัติตามซะใช่ไหมล่ะตามกรณีไปจะยกเว้นไม่ยกเว้นแค่ไหนเพียงใดเพราะว่ากันไปแต่ก็ต้องปฏิบัติตามถ้าจะเป็นจริงในเรื่องศรัทธาหลักการศรัทธามีอย่างนี้นะ1 2 3 4 5 6คือมุสลิมต้องมีการศรัทธาอย่างนี้แกไม่มีสิทธิ์จะมาเลือกเออฉันศรัทธาอย่างนี้ฉันไม่เอาฉันไม่เห็นด้วยมันได้ที่ไหนแล้วมันไม่ได้เพราะเขาวางไม่ให้เราถือปฏิบัติแต่ก็จะเป็นมุสลิมแกศรัทธาอย่างนี้ครับคำพื้นฐานคือ6ประการใช่ไหมล่ะก็จะเลือกเอาแหมข้อนี้ยากเพราะอิมานตะล้อนมันยืดยาวเหลือเกินไม่เอาว่าข้อนี้เอาข้อ2ข้อ3ง่ายหน่อยข้อ4ข้อ5ไม่เอาเอาข้อ6อะไรทำนองนี้ได้หรือเปล่ามันไม่ได้จะไปเล่นอย่างนั้นมันได้แล้วมันไม่ได้เราต้องยอมรับทุกสิ่งต้องยอมรับนั่นเมื่อนอกจาก6ประการนี้แล้วมีข้อย่อยอีกเมื่อเรารู้แล้วโอ้นี่ไม่ต้องสุดท้ายเอ้ยข้อนี้ไม่เอาเลยมันได้หรือเปล่ามันไม่ได้เรามีแต่รับลูกเดียวไม่ใช่เขายื่นมาให้เราวิเคราะห์วิจัยอีกไม่ใช่การอิสลามก็ดีหลักการอีหม่านก็ดีเอาลองวิเคราะห์วิจัยดูที่มันเป็นยังไงเรื่องนี้เห็นเข้าท่าก็เอาไม่เข้าท่าก็ไม่ต้องนะอย่างนั้นหรือเปล่ามันไม่ใช่อย่างนั้นของวางเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วใครที่จะเอาอิสลามเอาถือปฏิบัติไป5ประการถ้ามันมีเงื่อนไขครบถ้วนแล้วเอาไป5ประการนี้เอาไปถืออย่างนี้ก็จะมาตัดเอาข้อนี้ไม่เอาข้อนี้เอาเขาไม่ได้ส่งมาให้เราวิเคราะห์วิจัยมาเลยเราใช่ไหมล่ะทุกคนอีหม่านเหมือนกันขั้นพื้นฐาน6ประการเราจะมาเลือกเอาบางข้อเขามาวิเคราะห์วิจัยดูให้เราเลือกเอากันเปล่านี่เอาไม่อย่างนี้เอามันไม่ต้องอะไรเหมือนเราจะไปทำงานเขาต้องการนี่ต้องการนี่ต้องการนี่วางกติกาต่างๆให้เราเออกติกาหยุ่มหยิมบอกไปฉันไม่ต่างกันใช่ไหมล่ะมันเป็นแบบนั้นเราถือว่าดีอย่างนั้นเราจะไปคัดค้านกติกาหรือเขาวางมาสำหรับเราไอ้นี่มันไม่ได้เขาจะเอางานจะต้องมีระดับการศึกษาระดับนี้มีกติกาเนี่ยอายุอย่างนี้เป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายทำงานเท่านั้นชั่วโมงหยุดวันนั้นอะไรใดนี่เราจะไปลืมเขาได้อะบอกโอ้ยกติกามันมากมายเลยเกินฉันจะทำแค่นี้นี่ฉันไม่เอาเขาเอาเราเปล่าเขาไม่เอาเราก็เคลียร์ออกไปซะก็หาว่าเราบ้าด้วยนี่เหมือนกันเมื่อเราจะเป็นมุสลิมจริงๆจะเป็นมุสลิมจริงๆก็รับเอาไปปฏิบัติรับเอาไปศรัทธาอย่างนี้เพราะนั้นก็สิ้นเรื่องกันใช่ไหมล่ะมันเป็นอย่างนั้นในหลักการอิสลามที่เรากล่าวมาแล้ว5ประการขั้นพื้นฐานเนี่ยไอ้นี่เราเท่าที่เราผ่านมาแล้วเราดูแล้วเนี่ยไอ้ที่มันจะเป็นจริงๆอย่างที่ว่าซึ่งทุกคนเลี่ยงไม่พ้นเลยน่ะนั่นคือได้แก่การละหมาดห้าเวลาไม่มีทางออกไอ้ส่วนทุกคนอื่นๆยังมีเรื่องนั้นมีกติกาที่มีเงื่อนไขอย่างนั้นไอ้คนที่มันก็เงื่อนไขก็ไม่ต้องใช่ไหมล่ะแต่สำหรับอีหม่ามนี่หกประการครบเลยในตัดเลยเนี่ยคือทุกคนที่เป็นมุกัลละแล้วต้องมีทั้งหกข้อขั้นพื้นฐานขาดไม่ได้เลยหกข้อเนี่ยแล้วก็เราจะพิจารณาด้วยจะมีบางคนไหมมีบางคนไม่ดีว่าศรัทธาเพียง2ข้อก็ได้นี้ป่ะไม่มีเลยคือทุกคนต้องศรัทธาขั้นพื้นฐาน6ข้อนี้เด็ดขาดไม่มีข้อยกเว้นไม่ว่าผู้หญิงหรือผู้ชายใช่ไหมนะไอ้ข้าปฏิบัติเราจะเห็นเงื่อนไขเยอะอย่างที่เราผ่านมาแล้วเมื่อรหัสที่แล้วใช่ไหมล่ะเราก็เห็นแล้วว่าพิจารณาดูในกติกาต่างๆหรือเงื่อนไขต่างๆแล้วมันจะมีอยู่เด็ดขาดอยู่ละหมาดนั่นแหละไอ้เนี่ยมันจะโดนทุกตัวบุคคลไปเลย
ช่ไหมแหละส่วนอีกสี่ข้อนั้นก็อาจจะไม่มีกติกาไม่เกี่ยวข้องก็ไม่อาจจะอะไรไม่ถูกบังคับก็ได้มันจะพิจารณาที่เงื่อนไขต่างๆแล้วใช่ไหมล่ะแต่สำหรับอีหม่านนี่ไม่มีเลยไม่มีเลยหกข้อนี่ต้องครบเด็ดขาดก็นั่นแหละจึงเรียกว่ามุมินจะเรียกว่าเป็นผู้ศรัทธาอย่างนั้นแต่คือในคำนิยามของคำว่าศรัทธาก็อย่างที่ว่ามันคือก่อนใจยอมรับใจเนี่ยยินดีและยอมรับต่อท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในสิ่งต่างๆหุกมต่างๆซึ่งที่นบีนำเอามามอบซึ่งที่นบีนำเอามาเผยแพร่เรายอมรับหมดรับทั้งนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งอันดับแรกที่สุดเนี่ยนะดาริบะดาบะรมะลูมดาริบะดาอุกามะดะงันดารูรอไอ้นี่อันดับแรกเลยไอ้สิ่งที่นบีนำมานั้นมันมีทั้งสิ่งซึ่งที่เรารู้ได้โดยง่ายและมันมีสิ่งที่รู้ได้โดยยากคือรู้ได้โดยยากที่หมายถึงว่าต้องการวิเคราะห์วิจัยต้องการดิ้นรนค้นคว้าต้องการศึกษาจึงจะรู้ก็มีส่วนหนึ่งจากนั้นไม่ต้องเรียนไม่ต้องรู้ก็รู้ได้ใช่ไหมล่ะก็อย่างที่ว่าแหละจนกระทั่งเราไม่อยากรู้เราไม่ต้องการที่จะรู้มันก็รู้จนได้เราพยายามหนีไม่ให้รู้มันก็รู้จนได้ไอ้สิ่งเหล่านี้มันก็มีอยู่แต่นะไอ้สิ่งเหล่านี้ไอ้ที่รู้ได้โดยง่ายอย่างที่ว่าเนี่ยนะหรือรู้ได้โดยที่เราไม่ต้องดิ้นรนขนขวายรู้ได้โดยที่ไม่ต้องศึกษารู้ได้โดยที่ไม่ต้องเข้าโรงเรียนไม่ต้องเข้าปนไหนทั้งสิ้นสิ่งต่างๆเหล่านี้จะปฏิเสธก็เด็ดขาดไปเลยใจไม่ยอมรับก็ไม่ใช่มุมินละหมาดห้าเวลาต้องเรียนถึงจะรู้ละหมาดห้าเวลาต้องเรียนถึงจะรู้พอเป็นฟัรฎูไปแล้วไม่ต้องเรียนเกิดมาเป็นคนก็รู้แล้วใช่มั้ยล่ะรู้แล้วละหมาดห้าเวลานี่เป็นสิ่งจําเป็นถือบทรอมฎอนหรือกาเฟรทั้งหลายเขาก็รู้อย่าว่าแต่มุสลิมเลยกาเฟรทั้งหลายเขาก็รู้ใช่มั้ยล่ะไอ้นี่เนี่ยใจไม่ยอมรับไปเลยไม่ต้องรอศึกษาเนี่ยผมไม่ต้องศึกษาอะไรพวกนี้การละเมิดประเวณีอารามต้องรู้ด้วยต้องเรียนด้วยเลยไม่ต้องเรียนก็รู้การดื่มของมึนเมาไอ้ที่ต้องเรียนมันจะรู้ไม่ต้องการละเมิดสิทธิผู้อื่นของเขาเราเอาเนี่ยผิดเนี่ยต้องเรียนจะถึงจะรู้ไม่ต้องเรียนก็รู้ดังนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยถ้าใจไม่ยอมรับก็ไม่มีอีหม่านเลยแรกพอประสบเข้ากับทันทีไม่อีหม่านเลยคนนี้เพราะเรื่องสิ่งต่างๆนี้เรารู้แล้วรู้ได้แล้วแน่นอนแล้วเรื่องเหล่านี้ส่วนเรื่องนอกจากนี้ล่ะเมื่อเราเรียนรู้แล้วแน่นอนแล้วว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่รอซูลุลลอฮ์นำมาเผยแพร่แน่นอนไอ้นี่ต้องยอมรับไม่ยอมรับไม่ได้เด็ดขาดเราสมมติกันง่ายๆว่าถ้าเรายังไม่เรียนเราอาจจะไม่รู้ว่าไอ้การตัดเล็บเนี่ยมันเป็นซุนนะห์อันหนึ่งของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมการตัดเล็บเนี่ยตัดเล็บใช่ไหมล่ะเป็นซุนนะห์อันหนึ่งเรายังไม่เรียนอาจจะไม่รู้ก็ได้แต่คนที่เรียนก็จะรู้ขึ้นมาไม่รู้โอ้นี่เป็นสุนนะห์นบีนี่ว่ะเอ้ยสุนนะห์นบีมันไม่เข้าถามมันไม่อะไรมันเข้ากับสังคมปัจจุบันไม่ได้เดี๋ยวนี้เขาไว้กันยาวๆเขาต้องทาสีทาอะไรเป็นสีเขียวสีแดงสีเหลืองอะไรมันถึงจะเข้ากับสังคมได้แต่ในสุนนะห์อะไรจะต้องมานั่งตัดเล็บกันด้วยเสร็จแล้วไม่ศรัทธาอะไรเนี่ยคนนี้เรียกว่าไม่ศรัทธาเพราะไม่ยอมรับในสิ่งที่นบีนำมาใช่ไหมล่ะแต่เรื่องนี้ขั้นตอนมันคือขั้นที่สองคือเราเรียนรู้ซะก่อนทีนี้ในขั้นแรกสมมติว่าสุนนะห์อะไรจะมาเกี่ยวกับเรื่องเล็บด้วยสมมติอย่างนี้นะเราคิดว่ามันไม่เกี่ยวกับเรื่องเล็บมันเกี่ยวอะไรเพียงแต่คิดมันก็ไม่เป็นไรเพราะเราไม่รู้แต่เมื่อเราเรียนรู้แล้วล่ะไอ้นี่มันมีหลักการที่แน่นอนเนี่ยเรื่องอย่างนี้ใช่ไหมล่ะแต่แล้วเราก็ปฏิเสธอีกเสร็จมันใจเราไม่ยอมรับอีกไม่จะปฏิเสธเดลินไม่ใช่คือใจไม่ยอมรับเสร็จมันเข้าใจไหมล่ะเช่นการหวีผมให้เรียบร้อยไอ้นี่เป็นสุนัขอันหนึ่งไว้ผมแล้วหวีให้มันเรียบร้อยใส่น้ำมูกน้ำมันที่ไม่นายิสเหมือนกันนะเรายังไม่เรียนรู้ก็นึกว่าสุนัขเรานี่หรือแนวทางของเราเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องผมเรื่องเพิ่มอะไรเราก็นึกว่ามันไม่เกี่ยวข้องใช่ไหมล่ะแต่แล้วเมื่อเราเรียนรู้แล้วนะเมื่อเราเรียนรู้แล้วว่ามันเป็นสุนัขที่แน่นอนการมีผมไว้ผมยาวหลบหวีให้เรียบร้อยใส่น้ำมูกน้ำมันไม่จะไปเคี่ยวให้ไปจุ้ยไอ้สุนนะอะไรมานั่งยุ่งกับเราด้วยเรื่องบนหัวเราสุนนะมายุ่งเรื่องกับผมเผิ่มเมื่อไรมายุ่งเลยอ้าวเด็ดอีกเหมือนกันคือไม่ยอมรับในสิ่งนี้เพราะนบีสอนอย่างนั้นนบีสอนไอ้ที่สุนนะแน่ๆถวายผมก็หีมาเรียบร้อยใส่น้ำมันไม่ใช่พอจะไปไหนก็เคลียร์ให้กระจุยเล่นอย่างนี้เดี๋ยวนี้เขาเคลียร์ให้กระจุยใช่ไหมเคยไหมเขาซ้ำให้กระจุยมาข้างหน้าเลยมันดุงรังเล่นอย่างนั้นแหละ
อาจจะเขาไม่รู้ว่าเป็นอะไรแต่หาว่ามันซุนนะห์มีใช้ให้ปฏิบัติอย่างนี้เราไม่เอาหมายความว่าอย่างไงอ่ะเราไม่ยอมรับใช่ไหมในสิ่งที่นบีนำมาก็เสร็จอีกเหมือนกันไอ้นี่ขั้นสองเหมือนกันเถอะขั้นแรกนี่คือสิ่งที่เรารู้ได้โดยไม่ต้องศึกษาโดยไม่ต้องดิ้นรนขนขวายเนี่ยถ้าเราปฏิเสธด้วยใจเราไม่ยอมรับก็เรียกว่าไม่ใช่มุสลิมคนนี้ไม่ใช่มุสลิมฉะนั้นก็บอกว่าDaripada barang yang maklum daripada agama dengan darurah. คือไอ้สิ่งที่นบีนำมาเนี่ยนะคือจากสิ่งซึ่งที่รู้ได้จากหุกกลมของศาสนารู้ได้โดยอะไรล่ะโดยdarurah. ไอ้ darurah รู้ได้ที่จำเป็นเขาว่างั้นไอ้คำว่าจำเป็นใช่ไหมรู้ได้โดยที่ไม่ต้องศึกษาใครๆก็พูดกันคนนอกศาสนาเขาก็รู้กันเรื่องอย่างนี้ไอ้นี่เขาเรียกว่ารู้ได้โดยdarurah.แต่ฉันเคยแถมไปอีกหน่อยเนี่ยไอ้คำว่ารู้ได้โดยdarurah เนี่ยฉันแถมเข้าไปตามความเข้าใจเนี่ยหมายถึงสิ่งซึ่งที่เราหนีที่เราหนีกลัวจะรู้เนี่ยสิ่งนั้นมันรู้จนได้นั่นแหละตัวรู้รอดในสิ่งนั้นเพราะไอ้คำว่าตัวรอดคือจำเป็นหมายความว่ามันรู้ได้โดยจำเป็นคือหมายเราจะไม่รู้ไม่ได้สิ่งนี้เราจะไม่รู้ไม่ได้มันต้องรู้จนได้ก็อย่างที่ว่าถึงแม้ว่าเราพยายามดิ้นรนขนขวายที่ไม่อยากจะรู้เนี่ยนะหาทางหลีกเลี่ยงที่จะรู้เนี่ยมันก็รู้จนได้ไอ้สิ่งอย่างนี้เขาเรียกว่ารู้ได้โดยตัวรู้รอดสิ่งอย่างนี้แต่หากเราไม่ยอมรับก็บอกตัวเองได้ว่าไม่ใช่มุสลิมคนอื่นบอกเราไม่ได้แบบนี้เรื่องนี้คนอื่นไม่สามารถบอกเราได้เราเท่านั้นที่บอกตัวเราได้ว่าเรานี่เองเรานี่ยังไม่เป็นมุสลิมดีกว่าเพราะเรื่องนี้เรายังไม่ยอมรับอยู่ดีกว่าใช่ไหมล่ะทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็เหมือนคนกาเฟตนั่นแหละคนกาเฟตแต่มันเรื่องอะไรแหละมันไม่ยอมรับใช่หรือเปล่านะในหลักการต่างมันยอมรับใจอะยอมรับหรือเปล่ามันไม่ยอมรับแต่นั้นมันไม่ใช่มุสลิมใช่ไหมล่ะมันไม่ใช่มุสลิมถึงแม้ว่ากาเฟตเนี่ยมันจะอยู่กับเรามาตั้งแต่เด็กก็ใช่ไม่ได้มันก็ไม่เป็นมุสลิมไม่สามารถเป็นมุสลิมได้เพราะไอ้มุสลิมไอ้คำว่ามุสลิมเนี่ยมันคือมันเกี่ยวกับกิริยาภายนอกใช่ไหมล่ะกิริยาภายนอกสมมติว่าคนหนึ่งเป็นมุสลิมละหมาดที่วะญิบเนี่ยคนนี้ไม่เคยปฏิเสธไม่เคยพูดออกมาว่าละหมาดเนี่ยมันไม่วะญิบที่ไม่เคยพูดใช่ไหมล่ะเอาเราก็ถือว่าเป็นมุสลิมแต่ในใจเขาไม่ยอมรับนะเขาเองที่จะรู้ว่าเขาไม่ใช่มุมินการเป็นอิสลามก็ใช่ไม่ได้เพราะอีหม่านไม่นิ่งเพราะคำว่าอีหม่านอิสลามเนี่ยเมื่อเราพูดแล้วเนี่ยนะมันก็แยกกันพูดเรื่องอิสลามพูดเรื่องอีหม่านแต่เวลาที่จะใช้มันต้องใช้ทั้งคู่แยกกันไม่ได้มีอิสลามต้องมีอีหม่านใช่ไหมล่ะมีอิสลามต้องมีอีหม่านมีอีหม่านต้องมีอิสลามแยกกันไม่ได้เด็ดขาดอินนัลลอฮีนาอามะนูวะอามิลุศอลิฮาตแยกกันไม่ออกอย่างนี้แยกไม่ได้คนนึงจะเป็นอิสลามอย่างเดียวเป็นมุสลิมอย่างเดียวไม่เป็นมุมินไม่ได้จะเป็นมุสลิมอย่างเดียวไม่เป็นมุมินหรือเป็นมุมินอย่างเดียวไม่เป็นมุสลิมไม่ได้ต้องเป็นทั้งมุสลิมทั้งมุมินถึงจะใช่ได้เป็นอันใดอันหนึ่งใช่ไม่ได้ทั้งโลกปฏิบัตินี้แต่ใจไม่ยอมรับเห็นเขาละหมาดเราก็ละหมาดด้วยนะทำไมเนี่ยอายเขาทำกันทั้งนั้นเราไม่ทำได้ไงเมื่อเขาบังเราก็ต้องเอาแล้วสิละหมาดอันนั้นละหมาดไม่มีไม่เอาก็ไม่เป็นไรแล้วเข้าไปละหมาดให้เขาอะไอ้นั้นใจมันไม่ยอมรับอะไอ้ทำน่ะได้ใช่ไหมล่ะแต่ถ้าใจไม่ยอมรับเนี่ยไอ้นี่มันใช่ไม่ได้ใช่ไม่ได้ทำไปก็ใช่ไม่ได้ถึงนั้นดีกว่าไอ้เรื่องนี้เนี่ยเราก็ต้องติดตามนะติดตามเพื่อตัวเราเองก่อนอื่นว่างั้นเอาแล้วลองทวนดูให้ดีนะอีมานนั่นคือมันเป็นนัรฮาตีอากับนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบัดเตียบสวดอันดับแรกนะเตียบสวดยังมันตั้งเอียดังกันเดียวทุกสิ่งที่นบีนำมาทีนี้ทุกสิ่งนบีนำมาเนี่ยที่นี่เขาบรรยายออกมาเขาบอกว่าdaripada barang maklum daripada agama dengan darurah อันนี้ขั้นแรกไอ้ daripada barang maklum daripada agama dengan darurah เนี่ยอันนี้ขั้นแรกเลยต้องเอาไอ้นี่ไม่รับไม่ได้เด็ดขาดเพราะรู้อยู่แล้วแหละเพราะเรื่องนี้มันรู้อยู่แล้วละหมาดวะญิบบวชวะญิบซะกาตวะญิบฮารามดื่มของมึนเมาฮารามทำการดินาฮารามละเมิดสิทธิคนอื่นเนี่ยไอ้นี่ต้องเรียนเลยไม่ต้องเรียนรู้แน่แล้วเรื่องนี้เนี่ยเป็นหลักการอิสลามที่ท่านนบีได้เผยแพร่แน่นอนแล้วใจไม่รับมาไม่ใช่มุสลิมเลยทันทีแต่เรื่องซึ่งเดี๋ยวจะต้องศึกษาขั้นตอนที่สองไอ้นี่ก็ว่ากันไปเมื่อไปศึกษาแล้วรู้แล้วปฏิเสธก็เหมือนกันเข้าใจไหมล่ะเมื่อไม่ได้ศึกษาต่อไปก็แล้วกันไปของที่มันไกลๆหน่อยห่างๆไปหน่อยเนี่ยนะถ้าเราไม่ศึกษาก็ไม่เป็นไรนะเราอาจจะปฏิเสธสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยที่เรารู้เท่าไม่ถึงการ
เรายังไม่รู้มันเป็นหลักการอาจจะปฏิเสธไปเขาก็ไม่ถือใช่ไหมนะแต่มันก็ผิดที่ว่าไปตัดสินด้วยสมองมันก็ไม่ได้เหมือนกันแต่มันไม่ถึงขั้นที่จะเสียอีหม่านมันไม่ถึงขั้นเสียอีหม่านแต่ถ้าเรารู้แน่นอนแล้วในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเนี่ยนะเราไปปฏิเสธซะก็เช่นเดียวกันเหมือนกันเช่นเดียวกันเหมือนกัน ทีหลังก็จะชี้แจงถึงคำว่ามัมบันนัฮตีไอ้คำมัมบันนัฮตีหมายความว่าไงเขาจะอธิบายคำนี้ไอ้คำที่เป็นคำนิยามเมื่อกี้มัมบันนัฮตีอากันนบีอีมานนั้นคือมัมบันนัฮตีอากันนบีหมายความว่าไงมัมบันนัฮตีเขาจะชี้แจงคำนี้เขาบอกการดิกหานากีเรงมันบันดาลที่ถูกและเขามุ่งหมายด้วยคำว่ามันบันดาลเนี่ยนะหมายความอะไรมังกรหัตตีมังกรหัตตีคือใจมันยอมตามแต่ไม่ใช่ตามใจไม่ใช่แต่ประเทศไทยเราบอกตามใจได้ไปเรื่องนี้แล้วแต่มังกรหัตตีคือตามใจเรายังไงก็ได้ไม่ใช่คือใจมันยอมรับใจมันยอมตามในสิ่งที่นบีบอกนบีบอกว่าไอ้นี่วาญิบนะไอ้นี่ฮารามนะใจยอมเอาฮะเอาเชื่อไอ้นั่นแหละคือความหมายที่ว่ามัมบันนัฮตีเนี่ยคือหมายความว่าอย่างนั้นคือมีกฎฮตีคือใจมันยอมตามในสิ่งที่นบีนำมาบอกไม่ใช่ตามใจนะยายแปลตามภาษาในยูบอกมีกฎคือตามฮตีคือใจตามใจว้าตามใจไปเรื่องนี้แล้วคนละเรื่องที่คือใจมันยอมตามไอ้มีกฎฮตีนี่คืออย่างว่าแล้วถ้าเป็นภาษาอาหรับเนี่ยเราก็จะไม่เข้าใจไปอย่างนี้หรอกเพราะถ้าเป็นภาษาไปฮัตตีเนี่ยถ้าเป็นภาษาอาหรับฮัตตีเป็นฝ่ายเป็นประธานของประโยคไม่เข้าใจไขว้เขวแต่เป็นภาษาอยู่เขาบอกมีกฎฮัตตีเราก็แปลมีกฎตามฮัตตีใจตามใจเราอะโอ้พังตามใจคือใจเรายอมรับใจเรายอมตามหมายความอย่างนั้นตามโดยหัวใจเราเพราะเป็นฝ่ายเลยไอ้ฮัตตีเนี่ยเป็นฝ่ายตามโดยหัวใจของเราหัวใจเรามันยอมตามหมายความไงในสิ่งที่นบีนำมาเนี่ยดามันได้รีมอญะและมันยอมรับใจเนี่ยมันยอมรับในสิ่งนบีนำมานบีบอกว่าอย่างนี้ใจเอาใจยอมรับยอมตามอาการบริตรสบทอิทุต่อสิ่งดังกล่าวนั้นไอ้สิ่งที่รู้ได้โดยไม่ต้องศึกษาเนี่ยเมื่อเราพิจารณาแล้วเรายอมรับไหมยอมรับละหมาดวะญิบใจยอมรับไหมรับบวชวาญิบรับนะซินาฮารามรับดื่มของมึนเมารับโอฮารามเอาใช่ไหมล่ะละเมิดสิทธิคนอื่นโอฮารามไม่ได้ครับยอมรับไอ้การยอมรับในสิ่งต่างๆเหล่านี้นั่นแหละเรียกว่าอีหม่านใช่ไหมนั่นแหละเรียกว่าอีหม่านดีอะดัสมัตตามัตตองเนต้าฮีบันนารนบีซัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ใช่แต่เพียงว่าเรารู้ว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นเป็นผู้ที่มีสัจเป็นผู้ที่มีสัจจะไม่ใช่แค่นั้นไอ้คำว่ามันริมมันบันนัฮตีนี่ไม่ใช่เพียงแต่เรารู้ว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นเป็นผู้มีสัจจะไม่ใช่แต่รู้ว่านบีเป็นผู้มีเชื่อว่านบีมีสัจจะไม่ใช่แค่นี้แค่อีหม่านไม่ใช่นั้นอีหม่านคือเรายอมรับในสิ่งที่นบีนำออกมาไม่ใช่อีหม่านนั่นคือเราเชื่อว่านบีนี่เป็นผู้มีสัจจะไม่ใช่อย่างนั้นเข้าใจไหมล่ะไม่ใช่แค่นั้นนั่นที่เขาบอกว่าเตียดัสมัตตมัตต์แต่ภาษาไทยเขาบอกไม่ใช่แต่เพียงว่าการที่รู้ว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีสัจจะนั่นแหละสัตตากะดีอันนี้ก็ดำนริมอพร้อมด้วยกับใจนั้นไม่ยอมตามใจนั้นไม่ยอมรับไม่ได้รู้ว่านบีมีสัจจะแล้วใจนี่ยอมรับในสิ่งที่นบีนำมาด้วยยอมรับยอมตามในสิ่งที่นบีนำมายินดีต่อสิ่งที่นบีนำมาอย่างนั้นด้วยไม่ใช่รู้แต่เพียงว่านบีนั้นเป็นผู้ที่มีสัจจะเขาเรียกว่าอัลอามีนมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วยังไม่ได้เป็นรอซูลก็เรียกอัลอามีนอยู่แล้วเราก็รู้แค่นั้นเลยที่ว่าอีหม่านไม่ใช่รู้ว่านบีมีสัจจะไม่ใช่อีหม่านไม่ใช่รู้แค่นั้นรู้ว่านบีมีสัจจะแล้วก็พร้อมกันนั้นก็ใจที่ยอมรับในสิ่งที่นบีนำมาเข้าใจไหมนะใจนั้นยอมรับใจนั้นยอมตามในสิ่งที่นบีนำมาใจนั้นยินดีต่อสิ่งที่นบีนำมาเธอจะมายินดีก็อะไรกันว่าละหมาดมันวุ่นจริงเว้ยเสร็จเหมือนกันละหมาดมันวุ่นถึงแม่รับราชการก็แบบละหมาดที่จะละหมาดก็ไม่มีไหนก็เกงก็เปื้อนผ้าก็ไม่มีผ้าซักละหมาดยังไง
ฮ้ยมันไม่เหมาะสมด้วยประการทั้งปวงนี้เสร็จที่อย่างนี้เห็นไหมเสร็จที่ไอเราค้าขายแล้วตลาดจะไปละหมาดยังไงกันนี่ไอคนไม่ค้าขายก็ได้สิก็ละหมาดกันไปที่ไอเราเนี่ยคงไม่น่าเลยจะต้องมาจำเป็นเหมือนไอคนอยู่เบาๆอีกเด้อแน่ใจคิดไปงั้นมันก็พังเลยอย่างนี้ใช่ไหมล่ะเรื่องก็ไม่ยอมรับมันก็เรื่องไม่ยอมรับนะใช่ไหมล่ะยังไงเรายอมรับแต่เราบอกไอ้เรานี่ก็ดื้อว่างั้นเถอะเรานี่มีบาปเอ้าสิก็ไม่เป็นไรไม่ใช่เราไม่ยอมรับในหลักการเรายอมรับแต่เรานี่ก็ดื้อดำทุรังกันแล้วว่างั้นเถอะนะก็ไม่เป็นไรสินะก็ว่ากันไปก็แก้ไขเอาเถอะเรื่องนั้นไอ้เรื่องไม่ยอมรับนี่ไม่ได้มากาเตียได้หุกกลมกันดังนั้นอีมานกับบัญญัติกันได้รับการสกัดจับเด็กยังตาวีมาเรกะฮิดูดังนั้นเขาจึงไม่ตัดสินว่ามีอีมานส่วนใหญ่จากพวกกาเฟตทั้งหลายยังเต้าอีมาริกายดูซึ่งคือกาเฟตเหล่านั้นน่ะเขาเหล่านั้นรู้ดีว่าแท้จริงไซดนามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคือนบีดันรอซูลอย่างสมณะว่าแท้จริงนบีมุฮัมมัดซึ่งเป็นนายของเราศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นนบีและเป็นรอซูลที่เป็นรอซูลจริงเป็นนบีจริงรอซูลจริงน่ะดังนั้นพวกกาเฟตทั้งหลายที่รู้เยอะแยะไปเขาไม่ตัดสินว่ามีอีมานทำไมล่ะเพราะมันไม่รับในสิ่งที่นบีนำมาเป็นไหนกับเป็นชนใหญ่ใหญ่อะใหญ่ที่คริสต์รู้ถึงนั้นคริสเตียนรู้หมดเรื่องคุณลักษณะที่รู้ถึงนั้นแหละคริสต์คนไหนที่ไม่รู้จักว่านบีมุฮัมมัดเป็นผู้มีสัจจะรู้แต่เขาก็ไม่ตัดสินว่าพวกนี้เป็นผู้ที่มีอีมานไม่ตัดสินว่าเป็นมุมินทำไมอ่ะเพราะมันไม่ยอมรับในหลักการที่นบีนำมาเข้าใจไหมล่ะมันรู้ดีเชื่อมั่นว่านบีมุฮัมมัดผู้นี้เป็นผู้ที่มีสัจจะคนคนนี้มันรู้ไม่ใช่มันไม่รู้แต่เขาไม่ตัดสินว่ามันมีอีมานเพราะอะไรเพราะมันไม่รับในหลักการที่นบีนำมาใช่มันไม่เอาใช่ไหมล่ะมันไม่ยอมรับสิ่งนี้ดังนั้นเขาจึงไม่ตัดสินว่าพวกเหล่านี้เป็นมุสลิมส่วนใหญ่จะพวกกาเฟรนี่เขาไม่ตัดสินว่าเป็นมุสลิมทั้งที่พวกมันก็รู้ดีมันก็เชื่อว่านบีมุฮัมมัดเนี่ยเป็นนบีและเป็นรอซูลที่แท้จริงมันรู้ใช่ไหมล่ะแต่แล้วมันก็ไม่ยอมรับด้วยสาเหตุนี้เองคือการที่จะศรัทธานั้นคือหมายว่ายอมรับในสิ่งที่นบีนำมายอมรับในท่านนบีเองว่าเป็นผู้ที่มีสัจจะไอ้นั่นแน่นอนไอ้นั่นรู้ผลขั้นพื้นฐานใช่ไหมล่ะพร้อมกันนั้นเราก็ยอมรับเช่นเดียวกันในสิ่งต่างๆที่นบีนำมาก็จะเป็นในด้านหลักใช้ให้ปฏิบัติหรือในด้านที่ว่าเราจะต้องยับยั้งในละทิ้งเราต้องยอมรับครับยอมรับทางนั้นโดยจิตใจต้องยอมรับใช่ไหมล่ะอย่างเรื่องดอกเบี้ยฮารามสมมติงั้นนะแม่ความจริงไม่น่าจะฮารามเลยมันก็สบายดีเหมือนกันในเรื่องนี้กู้เยอะแยะไปเลยใช่ไหมล่ะธนาคารมีทั่วโลกที่ไหนก็มีเหมือนธนาคารมันก็มีเงินปันส่วนออกมาเงินเลยปันผลเลยเงินดอกบงดอกเบี้ยจะมาในรูปไหนอะไรไงก็ไม่น่าจะฮารามเลยนะสมมติอย่างนั้นนะไม่น่าจะหรอกได้ยังไงไม่ยอมรับเลยแต่จะเอาสิถ้าจะกินก็ไปให้มันเป็นแค่บาปเราไม่ว่าฮาลาลนะฮาลาลเราจะกินเอาให้มันแน่ไปแต่เยอะแยะไปแล้วละหมาดเราทิ้งละหมาดไม่บาปมันก็บาปมันจะทิ้งละหมาดมันก็บาปใช่ไหมล่ะเยอะแยะไปบาปเราทำไมจะไปเจาะจงไอ้เรื่องนี้ได้เมื่อมันฮาลาลก็ฮาลาลเราดื้อมันก็ยังดีกว่ายังดีกว่าที่ว่าเราจะไปถือว่ามันไม่ผิดนะใช่ไหมล่ะเดี๋ยวนี้มันก็มีเลยหนุ่มๆแล้วมาทิ้งได้นี่มันเป็นอย่างนี้มันก็มีด้วยคือทิ้งได้ก็หมายความว่าในระหว่างที่เราทำงานทำการเราไม่สามารถละหมาดได้เราไปลูกจ้างเขาว่างั้นเลยเขาใช้เราทำงานในเวลาละหมาดเราก็ไม่มีเวลาไม่มีเวลาจะละหมาดเนี่ยจะลงทิ้งได้เราไปใช้นู่นเราใช้รวมกับมังเล็บก็ได้ว่าไอ้ทิ้งได้เรามาจากไหนอ่ะไปเอาหลักไปตั้งไหนทิ้งได้ไอ้นี่อันตรายเนี่ยละหมาดทิ้งได้ที่อันตรายแค่เป็นลูกจ้างเขาไม่ต้องละหมาดเลยคือไม่ต้องละหมาดที่หมายถึงไม่ต้องละหมาดในเวลาเลยไม่ต้องละหมาดในเวลานั่นเลยได้ไม่ต้องละหมาดในเวลาก็ไม่รู้จะเอามาจากไหนกันไอ้หนุ่มๆนี่จะเอาประเด็นนี้เอามาคุยกันนั่นอย่างอีกอย่างนึงมาทิ้งโดยตั้งใจแล้วก็ห้ามใช้เอาด้านเขาอีกใจก็ไปต้องนั่งอีกอันนึงถ้าทิ้งโดยตั้งใจนะห้ามใช้เด็ดขาดใช่ไหมล่ะก็ดอดไม่ได้ก็ตอนนั้นก็วันนี้ก็เหลือ2วัตถุหรือ3วัตถุอย่างมากก็มีซุโบแต่แกกรุณานะซุโบแล้วก็มีมะริบอิชามะริบน่ะถ้าจะกรุณา
นะหมายถึงจะมีชาบักตื่นทิ้งตั้งใจก็ห้ามก็ต่อยมีเยอะแยะไปในสังคมนี้มันออกมาโลกนี้โอเคเอามาจากไหนอ่ะไปได้มาจากไหนอย่างนี้โอ้ยก็มีหลักการคือถ้าทิ้งโดยลืมแล้วก็ไอ้นั่นต้องใช่ทิ้งโดยลืมหรือทิ้งโดยหลับไอ้นี่ต้องใช่สมมติหลับเลยเวลาสมมติเราไม่ได้ตื่นเลยวันนั้นแต่ก้าวเวลาสมมติก็ไม่ตื่นไปตื่นมาตะวันขึ้นไปแล้ว อย่างนี้ต้องใช่หรือลืมไปอยู่ปกติเฉยๆแล้วลืมอยู่ไปตั้งแต่11โมง12โมงบ่ายโมง2โมง3โมง4โมง5 4โมงอ้าวแล้วยังไม่ได้ละหมาดบ่ายแล้วเนี่ยลืมใช่ไหมล่ะอย่างนี้ต้องใช้ถ้าอย่างนี้นะต้องใช้ลืมหรือหลับนี่ต้องใช้แต่ถ้าตั้งใจทิ้งนี่ห้ามใช้แน่เขาเอาอย่างนี้เขาเล่นอย่างนี้ครับก็ไม่รู้เอามาจากไหนในบรรดาวงปราบเราก็ไม่เคยเห็นใครว่าเลยแต่เขาก็มีนะเขามีมาอย่างนี้แหมสบายอยู่แล้วสิทำไมจะไปบอกของอย่างนี้ให้เขาละหมาดทิ้งได้คือหมายถึงไม่ต้องทำในเวลาก็ได้แล้วถ้าตั้งใจทิ้งก็ห้ามใช้กำลังดีสิอย่างนี้นะกำลังสวยสิอย่างนี้อะไรกันนักกันหนาเนี่ยจะทำยังไงนี่อย่างนี้ไอ้ที่มันไม่ใช่เสียน้อยนะแต่เสียใหญ่เลยเสียใหญ่มากเลยมันเป็นอันว่าไม่ละหมาดในเวลาเนี่ยนะได้ปล่อยให้ละหมาดออกพ้นเวลาไว้เนี่ยอารุสวงให้ไปเลยได้เลยของวัดยิบหรือบารุสได้โอ้ไม่รู้จะว่ากันเรื่องนี้เรื่องนี้มันไม่จะปิดเล็กๆเลยพลิกขนาดมหึมาเลยเพราะไม่มีไม่เคยรู้ว่าปากคนไรเขาว่าแต่นี่มันว่ากันมันว่าในกรณีที่ว่าเรามีเหตุจำเป็นถึงเหตุจำเป็นนั่นคือเราทำงานโดยเฉพาะยิ่งเราเป็นลูกจ้างเขาเนี่ยก็อย่างเราก็ทำงานกันอย่างนั้นใช่ไหมล่ะเราทำงานทั้งนั้นใช่ไหมเดี๋ยวนี้เยอะแยะไปทำงานกันตั้งกี่สิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยไม่รู้ทำงานกันมุสลิมเราเออตัวน้องว่าเป็นการผ่อนผันได้ไม่ต้องละหมาดเลยเอาที่ไหนมาถ้าอย่างนี้ถือเป็นความจำเป็นถ้าแค่นี้ถือเป็นความจำเป็นอนุโลมให้ทิ้งละหมาดแล้วมันมีตรงไหนเนี่ยไอ้ข้ออนุโลมให้ทิ้งละหมาดมันมีตรงไหนมีอะไรถ้าหากว่าเราไอ้ละหมาดชิดจะตุลข้าวเนี่ยถ้าหากว่ามันจะอนุโลมควรอนุโลมแล้วเห็นไหมล่ะชิดตะตุลเข้าในขณะที่ประจำบานกันนะก็หลับรุกรบราข้าวฟันกันเข็มแทงกันฟันกันนั่นยังต้องละหมาดนี่ถ้าในกรณีที่จะอนุโลมในอย่างนี้ยังไม่ควรอนุโลมเลยในขณะที่ช้างมันจะเหยียบเราช้างมาไล่กวดจะเหยียบเราไอ้นี่จะชิดตะตุลเข้าเหมือนกันไม่ใช่เฉพาะสงครามใช่ไหมล่ะช้างมันไล่กวดจะเหยียบเราไอ้เวลาละหมาดก็จะหมดละหมาดเนี่ยไม่ได้ละหมาดต้องละหมาดกลางๆนั่นแหละวิ่งไปด้วยละหมาดด้วยใช่ไหมล่ะยังไม่ควรอนุโลมไปเรื่องนั้นอัลลอฮ์ถ้าอาจารย์อนุโลมได้แล้วที่อย่างนั้นจะถึงกับชีวิตอยู่แล้วใช่ไหมล่ะแต่นี่แค่ทำงานจะอนุโลมก็ไม่รู้สิฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนี่ไปเอาอะไรมาว่าที่ไหนฉันก็ไม่รู้แต่อย่างว่าแล้วนี่มันไอ้ว่านะว่าได้ไอ้อันตรายที่เกิดขึ้นแล้วก็ไปอิติกอดอย่างนั้นของวัดยิบจะต้องทำโดยเด็ดขาดไปบอกว่าฮารุสเนี่ยก็ไม่รู้จะว่าสิฮารามที่ทิ้งละหมาดก็บอกไม่เป็นไรได้เลยก็ลองทบทวนกันดูกันแล้วกันมักจะดิหุกมกันการอิมานก็banyakkan daripada segala kafir yang mengetahui mereka itu bahwasanya sayyidina Muhammad sallallahu sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu nabi dan rasul yang sebenar.โดยสาเหตุดังกล่าวนั่นเองนะเขาจึงไม่ยอมตัดสินว่าเป็นมุมินไม่ตัดสินด้วยอีมานหมายถึงว่าไม่ตัดสินว่าเป็นมุมินไม่ตัดสินใครเป็นมุมินกับญาติกันดาริมเซกาเป็นส่วนใหญ่จะพวกกาเฟรกาเฟรไหนล่ะยังตั้งวีมาเลยกับไอ้จุ่มส่วนใหญ่จะกาเฟรซึ่งที่มันรู้พวกเหล่านี้มันรู้ว่าไงล่ะโอซานะซัยดุนามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีกันรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมันรู้ว่าแท้จริงนายของเรานบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเป็นนบีเป็นรอซูลที่แท้จริงมันรู้เรื่องนี้เขาก็ไม่ตัดสินเป็นมุมินทำไมล่ะกะรณะกะดีรอันมีกฎหมายมาเลยไอ้ตุ๊กว่าใจมันไม่ยอมรับเห็นไหมล่ะใจมันไม่ยอมตามด้านกะดีรอันริมอเนี่ยและใจมันไม่ยอมรับอากรรมที่มันจะไปดูต่อสิ่งซึ่งที่นบีนำเอามาเห็นไหมไอ้ตุ๊กนบีประเสริฐอะไรมันดัดตั้งย้อน
นั่นแหละประเทศเตรียมศัตรูยังมันจะตั้งเอียดังเอียมันไม่ยอมรับในสิ่งนี้ไอ้นั่นแหละที่มันเกียนอีตูคือมันไม่ยอมรับในสิ่งที่นบีนำมาดังนั้นมันจึงไม่ใช่มุสลิมทั้งที่มันเองมันก็รู้ว่านบีมุฮัมมัดนั้นเป็นผู้ที่เป็นรอซูลจริงเป็นนบีจริงใช่มั้ยล่ะแต่มันไม่ยอมรับที่นบีนำมาเท่านั้นน่ะไม่ถือว่าเป็นมุสลิมดังนั้นใครก็ตามถ้าใจไม่ยอมรับในสิ่งที่นบีนำมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในขั้นแรกเนี่ยนะที่เรียกว่าสิ่งที่เรารู้ได้โดยตัวรู้ร้อนเนี่ยนะไม่ใช่มุสลิมขั้นต่อไปคือเมื่อเรียนรู้แล้วในสิ่งนี้เป็นซุนนะห์ของนบีไอ้นี่กับซุนนะห์นี่กับซุนนะห์นี่กับซุนนะห์ใช่มั้ยล่ะใครปฏิเสธนั่นก็ไม่ใช่มุสลิมอีกอย่างนึงสมมุติอย่างกินอาหารให้หมดไม่ได้ในอิสลามเราสอนให้กินให้หมดอาหารกวาดให้เกลี้ยงใช่มั้ยล่ะกวาดให้เกลี้ยงเลยให้มีเหลือเลยในชามเนี่ยกินให้หมดไม่ได้ทิ้งไว้เศษหนึ่งส่วนสามเศษหนึ่งส่วนสี่เศษหนึ่งส่วนห้ากินให้หมดไหมเอ้ยไม่กินหมดเฮ้ยนี่มันเรื่องศาสนานะนบีสอนเราได้กินให้หมดนะแหมนบีสอนก็เชยเชี่ยไอ้ของไปกินตั้งคงหาว่าเราตะกาเรากินจนเกลี้ยงไม่ได้แซ่บเสี่ยงเมื่อรู้ว่าเป็นซุนนะห์จริงๆนี่ซุนนะห์นบีมีน้ำซ้ำนบีก็โทษนบีทำแต่ก็ท่านกินแค่นี้สามนิ้วไอ้เราตะหามก็ต้องรูดทั้งห้าสิเห็นไหมล่ะบางคนเวลาเล่นกรอบเลยไอ้นี่ก็ต้องเอาให้หมดสิสรุปแล้วกินให้เกลี้ยงไอ้นี่ซุนนะห์นี่แม่ไม่มีปัญหาแบบนี้ให้กินให้เกลี้ยงในชามในปากในสุราปากในชามในปากด้วยกินแน่เอ๊ะกะอะไรนี่ไม่เห็นด้วยแฮะแล้วไม่พังด้วยพังดีที่แบบนี้พังนบีให้เหตุผลด้วยว่าเราไม่รู้ว่าบารอกะห์หรือความสิริมงคลในอาหารเนี่ยจะมีอยู่ตรงไหนเราไม่รู้นบีบอกอะไรกินให้กินเพราะมันมีส่วนที่มีสิริมงคลอยู่ใช่ไหมเพราะงั้นกินให้เกลี้ยงซะกินมือถือมือให้เกลี้ยงนบีบอกจงแต่ถ้าเราจะว่ากันแบบชาวบ้านเราบอกเลียใช่ไหมคือไม่ใช่เลียคือรูดหรอกทำนี่ไหมมันก็เกลี้ยงใช่ไหมก่อนที่จะไปเช็ดกับผ้าเช็ดหน้านี่นะรูปให้เกลี้ยงซะก่อนไอ้นี่เราสุดยอดสอนไปดูท่านที่จะเอาสักเท่าไหร่อันนี้เดียวกันเลยมีทั้งนั้นใช่ไหมล่ะแต่นี่บอกว่าไม่ไหวเลยว่าจะมีไว้สุดหน้านี่แย่เว้ยสุดหน้านี่ก็ตายเป็นเราะตายโอ้เป็นอย่างนั้นไปสิใช่ไหมล่ะตายเป็นเรื่องเสียเป็นปมด้อยใครไปทำนี่เป็นปมด้อยจริงไงเราก็เดี๋ยวนี้ไม่ใครเขาท่าอะไรไว้สุดหน้านี่เว้ยเกิดปมด้อยเนี่ยวะแล้วก็ต้องศึกษาทำให้เราเกิดปมด้อยจริงแล้วมันเป็นอย่างนั้นไปสิและหลักการที่ว่าเราไปเอามาจากไหนอ่ะคนจะไปก็กินข้าวแต่เขานั่งเรือนปกติเรือก่อนที่เคยอยู่ขึ้นลองเกาะระยองเลยคุณก็ไปก็กินข้างหน้าข้างเรือเรือก็สลับก่อนเข้าไปนะคุณเรือสลับเขากินยังไงทีนี้คนที่เขาเจริญที่เขาก้าวหน้านะคนอยู่ข้างหน้าเขาอ่ะกินก็ต้องเหลือไว้ในชามด้วยใช่ไหมกินบนไม่ได้ใช่เปล่ายังไงเขากินยังงั้นใช่ไหมโดยใจจริงอยากจะอะไรอยากจะแถมอีกสองชามสตางค์ไม่มีแกก็ต้องเหลือไม่ได้เลยเชื่อเลยเราไปกินให้หมดเพื่อนเอาตะกะอะไรกันยังไงตะกะอะไรกันเลยกันนะตะกะอะไรเนี่ยตะกะอะไรนี่มันลำบากใช่ไหมล่ะอย่างเราไปกินบุญเดี๋ยวเรามุสลิมชอบตับซีไงนะเตมันนะเราชอบตับซีไหมชอบตับซีก็จ่ายข้าวมาแล้วก็สาดเลยแต่จะแบ่งข้าวมาดีซะก่อนแบ่งมาที่จะกินแค่ไหนก็แบ่งเข้ามาก่อนหรือไม่ล่ะให้มันออกมาตั้งหากซะก่อนไอ้นี่ไม่ต้องห่วงแล้วเราน้ำแกงรสเข้าไปโดยเราไม่แบ่งแล้วก็คุกแล้วกินแล้วก็เหลือที่นี่ถูกแล้วถูกเลยสุนนะนบีก็ไม่ถูกประการนึงอีกประการนึงฮารามทำลายของเขาอ่ะฮารามในเรื่องนี้ฉันว่าอย่างนี้อ่ะกินแบบนี้ฮารามยังไงเพราะเขาอนุญาตให้เรากินไม่ใช่เรามาคุกของเขาจนทั้งเลอะมาได้แล้วเราก็ทิ้งไปไอ้นี่มันไม่ได้ไอ้บางนี้ไอ้นี่คุยแปลกไว้มันไม่แปลกไอ้เรื่องเราพิจารณาแล้วมันเป็นความจริงเนี่ยอย่างบางทีแกงเนี่ยมันเนื้อมันเหนียวหน่อยเนื้อมันเหนียวเราก็กินไม่ได้ว่าคืนทิ้งไว้ที่เพื่อนก็ไม่แถมนี่วะเอาไงดีวะใส่ถุนดีกว่าฮัลลามันเขาใส่กระถุนเราจะให้ชามันว่างไปใหญ่ก็แถมใช่ไหมเราไอ้นี่ใส่กระถุนเอาสิทธิอะไรไปทำลายของเขาอ่ะ
เอาสิที่ไหนมาเขาให้เรากินเขาไม่ได้ให้เราไปใส่กระโถนมันกินไม่ได้ก็อย่ากินใช่หรือเปล่าเนี่ยเอาไม่ใช่ลองพิจารณาดูเรื่องนี้ผมว่าฮารามเรื่องนี้ทำนี่อย่างเทมาจนเลอะของเขานี่ก็ฮารามถ้าเทมาแล้วกินให้หมดสิกินให้หมดนี่ไปเทมาไปเคี่ยให้มันเลอะแล้วใครจะไปกินนี่เราถ้าเรากินไม่น้อยแล้วก็ทิ้งเลอะอยู่นั่นแล้วเราจะล้างมือไปละแล้วของเขาเสียหายทำไมใครจะไปกินได้เราไปทำให้เขาเลอะหมดใช่ไหมล่ะนี่เลยมันลำบากเรื่องนี้ลำบากเราผิดสองอย่างเลยซุนนะนบีเราก็ไม่ได้เราไม่กินให้หมดไม่กินให้เกลี้ยงอย่างนึงเราไม่ได้ใช่ไหมอีกอย่างอาจจะเกิดเป็นฮารามไปทำลายข้าวของเขาอ่ะแทนที่ถ้าเราแบ่งมาให้ดีเขาเอาไปอาจจะไปเลี้ยงแขกต่อไปก็ยังได้ใช่ไหมล่ะเพราะมันสะอาดนะเราไม่ได้ไปทำเขาสกปรกอ่ะก็ไปเก็บรวมในกับสีใหม่สะอาดก็ไปแถมคนได้ใช่ไหมล่ะเรื่องอะไรแต่แล้วเราไปทำลายเขาหมดเราไปเคี่ยวเขาเลิกหมดโอ้เอลี่ยุ่งยุ่งเรื่องนี้ยุ่งอะไรกันแล้วกันเด็กเราเล่นสบายๆเราอย่าลืมว่าเขาเชิญเราไปกินเรื่องนี้ไม่ใช่อุตริเก็บมาพูดเองเข้าใจได้จากอุลามะเขาให้ข้อคิดไว้ว่าเมื่อเราไปกินข้าวที่บ้านเขาไม่อนุญาตให้เราหยิบเนื้อหรืออาหารชิ้นใดให้แมวจนกว่าจะได้รับอนุญาตจากเจ้าของเราไปนั่งกินข้าวบ้านเขาแมวมาแง่แง่แล้วก็ให้แมวให้แมวกินได้หรือเปล่ามีสิทธิ์หรือเปล่าไม่มีสิทธิ์ทำได้ทำไมล่ะก็เชิญเรามากินไม่ใช่เชิญเรามาหยิบให้แมวใช่ไหมล่ะก็เชิญเรามากินนะหากเราไม่ใช่มาหยิบให้แมวมาอะไรไอ้นี่เรื่องจริงๆใช่ไหมล่ะแล้วเราไปเล่นมั่วๆได้ถึงงั้นที่เราจะเห็นแล้วหลักการศาสนาเราเนี่ยมันละเอียดยิบละเอียดยิบเลยช่วงไหนที่ศาสนาเข้ามาถึงเราว่ามันเนี่ยในชีวิตประจำวันประจำอาทิตย์ประจำเดือนประจำปีเราเนี่ยช่วงไหนมันจะศาสนาเข้ามาถึงศาสนาว่าไปเรียบร้อยทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นในด้านชายด้านหามีทั้งนั้นเห็นไหมล่ะมันไม่น่าจะมีมันจะไม่มีอะไรเข้าไปในส้วมในเข้ายังไงศาสนาสอนเรานั่งยังไงเข้าไปส้วมนั่งเพราะเพียบได้ไหมโอ้ศาสนาไม่เอาบอกอย่านั่งเพราะเพียบไม่ใช่ที่มันใช่ไหมนั่งเพราะเพียบก็นั่นสินั่งตะวรุกละหมาดนี่นี่เข้าไปในส้วมไปนั่งพับเพียบแล้วไม่ได้นั่งในส้วมนั่งอย่างไรควรจะให้ตัวน้ำหนักของตัวไปทางไหนให้นั่งยองๆน้ำหนักของตัวให้หนักไปทางซ้ายใช่ไหมบอกเราหมดใช่ไหมล่ะดูสิจะเข้าให้อ่านอะไรเอาเท้าไหนเข้าจะออกให้อ่านอะไรมันออกมาแล้วเนี่ยจะเอาเท้าไหนออกแล้วจะเอายังไงเนี่ยเรื่องอย่างนี้มีแล้วเรื่องอย่างอื่นไม่มีโอ้โหไม่ต้องห่วงบอกไปหมดทุกอย่างนั่นแหละทั้งหมดเป็นสิ่งที่รอซูลุลลอฮ์นำมาดังนั้นไม่ใช่มาใครมาอุตริทำขึ้นมาอย่างที่เขาเข้าใจเอ้ยเรื่องนี้เรื่องอุลามะนี่หว่าแน่ว่าเขาไปนั่นนี่อุลามะนี่นะไหนเนี่ยของไม่ใช่อุลามะไหนของอุลามะไหนของนบีแล้วเราเรียกมานั่งคุยจับพวกเขาคุยสิไอ้นี่เรื่องอุลามะก็รู้ไหนนบีมีหรือเปล่าไม่มีก็รู้ไหนก็เลยเรื่องนี้ไม่รู้บอกไม่รู้เธอบอกกันนี่แหมนี่เรื่องของอุลามะเดียวนะพี่ไอ้นี่มันยุ่งในสังคมเรามันยุ่งทำให้ควายเขวกันหมดเรื่องยืดเยื้อไปกันเยอะแยะไปหมดแล้ววุ่นแล้วตอนนี้เอาแล้วพอจะสรุปได้ว่าไอ้คำว่าอีมานเนี่ยหรือในตัวหนังสือเรียกว่าอีมานคำว่าอีมานนั่นคือถ้าสรุปแล้วได้ความว่ายังไงคำนิยามของเขาบอกว่าคือจิตใจของเรายอมรับจิตใจของเราเนี่ยนะยอมรับในสิ่งต่างๆที่นบีนำมาเผยแพร่โดยขั้นแรกที่สุดนั่นคือสิ่งซึ่งที่รู้ได้โดยไม่ต้องศึกษาไม่ต้องวิเคราะห์วิจัยสิ่งอย่างนั้นนี่ต้องรับทันทีเลยนะการไม่ยอมรับนั่นหมายถึงไม่อีหม่านก็แค่นี้เราสรุปได้ใช่ไหมนะคือการยอมรับไม่ใช่เพียงแต่เรารู้ว่านบีนั้นเป็นผู้ที่มีสัจจะใช่ไม่ได้แค่นั้นคือที่จะเอาไงล่ะก็แน่นอนล่ะเรายอมรับนบีเป็นผู้มีสัจจะยอมรับในสิ่งซึ่งที่นบีท่านนำมาเข้าใจไหมล่ะทุกสิ่งที่นบีนำมาโดยอันดับแรกที่สิ่งที่เรารู้ได้โดยไม่ต้องศึกษาไม่ต้องวิเคราะห์วิจัยเนี่ยต้องรับทันทีเลยใจเนี่ยต้องรับทันทีเลยส่วนนอกเหนือไปจากนั้นคือเมื่อเราศึกษารู้แน่แล้วว่าสิ่งนี้นบีนำมาต้องรับอีกเช่นเดียวกันโดยที่จะไม่ใช้ความคิดมาเข้าไปสอดแทรกในหลักการอันนี้เข้าใจไหมล่ะไม่มีสิทธิ์ที่จะเอาสมองไปสอดแทรกในเรื่องหลักการศาสนาเนี่ยไม่ได้ถ้าหากว่า
บังเอิญมันจะมีช่องให้สมองคิดได้ด้วยก็เอาเข้าใจไหมล่ะแต่ถ้ามันไม่มีสิ่งไม่มีช่องที่สมองจะสอดแทรกเข้าไปก็ต้องรับเท่านั้นเองในหลักการนี้อย่างกับละหมาดกับสกาดเราจะเห็นอย่างละหมาดเนี่ยเราจะสมองสอดแทรกเข้าไปไม่ได้เลยว่ามันเข้าท่าสมองที่คิดอืดแจ๋วเลยแจ๋วละหมาดนี่เข้าท่าจริงๆเห็นด้วยมีไม่มีช่องมีช่องไหมที่สมองจะสอดแทรกเข้าไปได้เห็นมาเข้าท่ามีป่ะเอาฮัจญีเอาไปฮัจญีกันมาแล้วฮัจญีทำฮัจญีเข้าท่าจริงจริงเป็นเข้าท่าไงเพราะไอ้มันเป็นหลักการประเภทที่เราจะพิจารณาไม่ได้เราจะหาใช้สมองเนี่ยสอดแทรกเข้าไปให้เห็นด้วยว่ามันจริงหรือมันแจ๋วเนี่ยนะมันมองยากทีนี้มันก็มีพวกเราที่เขียนหนังสือกันรุ่นหลังๆนี่ก็มีขึ้นมาอย่างนี้เพราะการละหมาดเนี่ยมันเป็นการบริหารร่างกายดูจะเอาที่ไหนมาน่ะทำไมไปพูดอย่างนั้นน่ะมันมีการบริหารร่างกายเนี่ยตอนเช้าน่ะเหมาะละถ้าไอ้คนก็บอกว่าโอ้ไอ้นี่เขาเรียนไม่ด้านการบริหารนั่นถามน่ะอาจารย์ประกรณ์ใช่ไหมเนี่ยก็เป็นอาจารย์แขนงนี่อยู่เป็นยังไงบริหารร่างกายเนี่ยมันไม่มีวิธีดีกันนี่ยังไงเดี๋ยวคนนึงก็บอกอุ้ยฉันเรียนเรื่องบริหารมาแล้วไม่ต้องละหมาดก็ได้ใช่ไหมล่ะฉันบริหารได้แจ๋วกว่าอีกมันก็เห็นว่าอ๋อละหมาดนี่คือเจตนาเขาสระก็คือมีส่วนบริหารร่างกายอ๋อเน้นหนักไปทางบริหารร่างกายมันก็พังไงทีอย่างนี้ไอ้คนบอกโอ๊ยถ้างั้นเช้ามาฉันก็บริหารมีหลักบริหารแปลกๆใหม่ๆมีเครื่องมือที่ทันสมัยก็ไม่ต้องละหมาดก็ได้นั่นเลยมันทำให้ความรู้สึกนี่แบ่งออกไปเนี่ยพูดอย่างนั้นน่ะใช่ไหมล่ะทำให้ความรู้สึกที่เกิดแบ่งออกไปอ๋อฮิกมัตคุณชนะก็คือจะให้บริหารร่างกายไปเล่นอย่างนี้ก็ตายอย่าไปพูดดีกว่าอย่าไปพูดเลยอย่างนั้นน่ะไอ้คนที่เขาศรัทธามั่นอยู่แล้วมันมีปัญหาเออก็ดีที่เป็นบริหารไปด้วยในตัวก็ฉันมันไปสิแต่ละหมาดนี่บริหารไม่รู้อ่ะต้องละหมาดนะใช่มั้ยล่ะอย่างซะการเราจะเห็นดีว่าถ้าแบ่งบุคคล8จําพวกระบุมาเลยอินนามัสซะดะกาตุลฟุกะรออัลมะซากีรุลอามิลีนอะลัยฮาวัลมุอัลลิฟุกุลูบุฮุมฟิลกอลวะอะลิมีนฟิซบิลลาฮ์ฟิสซะบีลมันเข้าท่าไอ้เราก็เห็นน่ะเอาไปแบ่งบุคคลยากคนจนที่ไม่สามารถจะช่วยเหลือตัวเองได้น่ะเอาให้เขาไปบังคับเลยเห็นไหมล่ะอย่างนี้เห็นไหมในด้านสังคมบางคนก็ยังไม่เห็นนี่ด้วยเอ๊ะเราทำมาแทบแย่สุดาอะไรมาบังคับเราไปแบ่งคนอื่นเอามาทางนี้อีกแค่นั้นเห็นไหมล่ะไอ้คนที่มีจิตใจเกี่ยวสังคมแล้วก็เออแดงหัวแดงอะไรวะจะไปนั่งแบ่งสิบรถให้คนอื่นนี่เรื่องอะไรเนี่ยไอ้นี่ไปถึงนั่งอีกแล้วมันก็อยู่อย่างนี้สรุปแล้วคือหลักการเนี่ยนะเมื่อมันมีแน่นอนแล้วไม่ต้องเอาสมองสอดแทรกเข้าไปถ้าเราเอาสมองสอดแทรกเข้าไปเมื่อไรเราจะเสียอีหม่านนั่นสมองจะไปคิดหาเหตุหาผลจากนั้นจะมีเหตุมีผลแล้วก็เอาไม่มีเหตุมีผลเอาเสร็จเลิกกันมาสลามเป็นใจมันนะเกมนะเด่นแบบนั้นเลยก็ตกลงว่าที่ตุฮันวางมาเรามาคัดอีกคนนั้นกันนะเดี๋ยวรอวางมาเฮ้ยนี่เขาท่าแจวเอาไอ้นี่แหละเฮ้ยที่ไม่ใครเขาตาตาไหนไว้ไม่เอาก็พังเลยอย่างนี้เห็นไหมล่ะพังแบบนี้พังอัลลอฮ์เอาสิเอาไว้เป็นแค่นั้นก่อนซุมมะกอละดานซุบิลกุลอีมานดูอันนฟักกะรออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดาซะกะละรุกุนอีมานอิดูอันนฟักกะรอฟัรตะมะบัรอีมานอัตตินะปะชะยะดะงันอัลลอฮ์ฟะดูวะบัรอีมานนะดะงันมะลาอิกะหลังจากที่เราได้พูดถึงเรื่องอิสลามแล้วก็หลักการขั้นพื้นฐานของอิสลามอิสลามคืออะไรคำถามอันนี้ตรงทุกคนก็ตอบได้แน่ๆเพราะเราผ่านมาแล้วนะอิสลามคืออะไรหลักการขั้นพื้นฐานมีอยู่เท่าไหร่เดี๋ยวทุกคนอิสลามในทำนองเดียวกันแต่ก็ถามว่าอีมานคืออะไรท่านอีมานหรือไม่อะไรอีมานอ้าวไม่อะไรที่เราผ่านมาแล้วอีมานคืออะไรในทำนองเดียวกันก็มีหลักการอีมานขั้นพื้นฐานซึ่งขาดเสียไม่ได้เด็ดขาดขั้นพื้นฐานเนี่ยนะ
ที่เราเรียกว่ารุกลอีมานฉันเคยพูดไปแล้วเมื่อถ้าจำไม่ผิดรุ่งจะเป็นประหัตที่แล้วในหลักการปฏิบัติหรือขั้นพื้นฐานของอิสลามหรือเกี่ยวกับการปฏิบัติในหลักการอิสลามนี้คือเรามาวิเคราะห์วิจัยกันแล้วเนี่ยแต่ที่มันเป็นหลักการที่จำเป็นจริงๆนั่นที่จะต้องปฏิบัตินั่นโดยไม่มีการว่างเว้นนั่นคือได้แก่การละหมาดหน้าเวลาอันนี้ของแน่นอนใช่ไหมล่ะที่เราผ่านมาแล้วละหมาดนี่เราไม่มีโอกาสทิ้งกันได้แน่มีแต่บุคคลที่ห้ามไม่ให้ทำนั่นอย่างผู้หญิงมีประจำเดือนมีเฮดมีฟาสิลาดาอะไรพวกนี้นี่ก็ห้ามไม่ให้ทำในกรณีที่ศาสนาไม่ห้ามศาสนาไม่ห้ามไม่ให้ทำเนี่ยนะตกลงต้องทำกันทุกคนนั่นคือเกี่ยวกับการละหมาดส่วนเรื่องบวชมีกรณีหลายหลายกรณีซึ่งที่ผ่อนผันได้ใช่ไหมนะเรื่องละกาตเอาก็แล้วแต่บุคคลที่มีละกาตก็ต้องออกเรื่องของทำฮัจญ์ก็เช่นเดียวกันสำหรับคนที่มีเงินมีทองก็ไปกันไม่มีเงินมีทองก็ไม่จำเป็นบุคคลที่หนึ่งหรือสองกะลิมาชาได้ก็ไม่เห็นมีอะไรอย่างขนาดจะกล่าวว่ากล่าวครั้งหนึ่งในชีวิตนั่นแหละเป็นรูปกลขั้นพื้นฐานไอ้สิ่งที่จำเป็นจริงๆเกี่ยวกับการปฏิบัติเราจะเห็นชัดๆเลยนั่นคือละหมาดนั่นคือรูปกลอิสลามหรือว่าหลักการขั้นพื้นฐานของการปฏิบัติคือมันไปลงอยู่กับการละหมาดอย่างเดียวนั่นที่แน่นอนที่สุดเพราะงั้นจะที่ทั่วทุกคนที่จะต้องทำเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายส่วนหลักการอีหม่านที่เราจะกล่าวต่อไปนี้เนี่ยไม่มีข้อยกเว้นเลยไม่มีข้อยกเว้นใดไม่มีข้อยกเว้นใดเลยในหลัก6ประการเนี่ยขั้นพื้นฐานที่เราเรียกว่าบรรดารุกลอีหม่านด้านสกลรุกลอีหม่านที่ถูกบรรดารุกลอีหม่านบรรดาหลักการที่จำเป็นเกี่ยวกับการศรัทธานั้นนะขั้นพื้นฐานนั้นไม่ใช่หลักการศรัทธามีเท่านี้ก็หาไม่ยังมีอีกนอกเหนือไปจากนี้แต่ไอ้นอกเหนือไปจากนี้มันเป็นรายละเอียดซึ่งที่แยกออกมาจากขั้นพื้นฐาน6ประการนี่ในรายละเอียดที่มันมีในขั้นพื้นฐานข้อที่1นี่เขาก็บอกว่าก่อนอื่นเขาบอกด้านเชิงรุกลอีมานอิตุอันนัมปะกะระบรรดารุกลอีมานนั้นมีอยู่6ข้อด้วยกันคือหมายความว่าใครมี6ข้อนี้ก็เรียกว่าเป็นผู้ซึ่งที่เป็นมุมินขั้นพื้นฐานก็ไม่ได้หมายความมี6ประการนี้เท่านี้แล้วอื่นจะไม่มีอีกไม่ใช่อย่างนั้นเราจะเห็นจากรายละเอียดซึ่งที่อัลมุสลิมได้นำเอามาในตอนท้ายของหนังสือมีก็หลายอย่างแต่มันเป็นรายละเอียดแต่ขั้นพื้นฐานนี่เราต้องมีแน่ๆ6ประการนี้คือจะขาดไม่ได้เด็ดขาดแล้วรู้สึกว่าทุกตัวคนไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชายก็แน่นอนและจำเป็นจะต้องมีหลักการศรัทธาซึ่งที่เราจะติดตามกันต่อไป6ประการมีอะไรบ้างประการแรกกับฟัตตะมะบัตอีมานอีมานนี่คำภาษาอาหรับเราก็เรียกว่าอีมานนะฟัตชะยะดีนันอัลลอฮ์คือเรามีความศรัทธามั่นต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าเราไปถามว่าศรัทธาไงศรัทธาต่ออัลลอฮ์สมมุติไปถามคนหนึ่งศรัทธาอัลลอฮ์ป่ะไม่รู้ว่าศรัทธาไงศรัทธาล้อเนี่ยศรัทธาไงก่อนอื่นอาจจะตอบว่าศรัทธาสิแกศรัทธาต่อล้อแม่ศรัทธาสิถามศรัทธาไงอ่ะเอาแล้วชักยุ่งเราไม่รู้ว่าศรัทธาไงศรัทธาต่อล้อไอ้คำว่าศรัทธานี่หมายถึงการเชื่อไอ้เชื่อนี่มันเป็นผลลัพธ์ที่เกิดมาจากการศึกษาให้รู้มันต้องมาจากนั่นไม่ใช่อยู่ๆมันจะศรัทธาไหมนะศรัทธาไหมนะคือการที่จะศรัทธาในสิ่งหนึ่งหรือจะเชื่อในสิ่งหนึ่งสิ่งใดโดยหลักสากลเนี่ยนะเราจะต้องศึกษาให้รู้สิ่งนั้นซะก่อนเราจะเชื่อหรือไม่เชื่อมันก็เป็นขั้นต่อไปถ้ายังไม่ศึกษามันจะไปเชื่อได้ไงเพราะยังไม่มีความรู้ความเข้าใจจะเชื่อหรือไม่ได้แล้วนั้นไอ้การศรัทธาที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยมันจะเกิดขึ้นจากการที่เราศึกษาพินิจพิจารณาวิเคราะห์วิจัยแล้วมันจริงหรือไม่จริงถ้าเราวิเคราะห์วิจารณ์แล้วจริงเรื่องนี้แน่นอนไอ้นั่นเรียกว่าเชื่อนั่นแหละคือศรัทธาเข้าใจไหมล่ะถ้ายังไม่ได้ศึกษายังไม่ดีแน่นอนแล้วเมื่อไม่มีการศึกษาสักอย่างการวิเคราะห์วิจัยมันจะมาในรูปไหนมันก็มายาก
เมื่อไม่มีการศึกษาไม่มีการวิเคราะห์ไม่มีการวิจัยไม่มีการพิจารณาใดๆว่ากันตามหลักแล้วก็ยังไม่ได้ศรัทธาว่ากันตามหลักนะยังไม่ได้ศรัทธาเลยก็ถึงว่าสิจะตอบว่าไงแต่ก็ถามว่าท่านศรัทธาตอบรองไหมเราอาจจะตอบทันทีเลยเราบอกเราศรัทธาเขาถามว่าศรัทธาเราศรัทธาไงมันก็มาจบกันตรงนี้ศรัทธาไงศรัทธาเราเชื่อต่ออัลลอฮ์เชื่อยังไงในรูปไหนกันก็จะเราไม่รู้จะไปไหนไม่รู้จะว่ายังไงถ้าหากไม่มีการศึกษาถ้าหากว่ามันไม่มีการวิเคราะห์วิจัยซึ่งที่จะนำมาซึ่งความเข้าใจให้แก่เราเนี่ยในเรื่องนี้นะมันก็ไม่มีเพราะเรื่องการศรัทธาเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเกี่ยวกับวาจามันเกี่ยวกับจิตใจเชื่อหรือไม่เชื่ออย่างเรามีข้อห้องใจเมื่อเรานี่มีพ่อมีแม่ห้องใจป่ะเออเราสงสัยว่าเรามีพ่อมีแม่หรือเปล่าวะไม่มีเด็ดขาดเชื่อใช่ไหมเชื่อไหมว่าเรามีพ่อมีแม่คือในความรู้สึกเราเชื่อป่ะเชื่อตัวจริงตัวหนังเรามีเชื่อป่ะเชื่อการเชื่อว่าอัลลอฮ์มีคุณลักษณะต่างๆเชื่ออย่างนี้มันต้องเชื่ออย่างนี้ทีนี้การเชื่อเนี่ยจะให้ไปให้มันถึงนี่เนี่ยทำยังไงแน่นอนที่สุดมันต้องผ่านการวิเคราะห์วิจัยกันอย่างละเอียดก่อนใช่ไหมล่ะศึกษาแล้วมาวิเคราะห์ไม่ใช่ศึกษาอย่างเดียวไม่ใช่อ่านเก่งแปลเก่งอย่างเดียวไม่ใช่บางทีอ่านแกงอ่านเก่งแปลกแต่เราไม่เกิดการวิเคราะห์วิจัยอะไรในตัวเราเนี่ยและจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ไม่รู้สิว่ามันจะเชื่อมันได้ยังไงในเมื่อเราไม่วิเคราะห์วิจัยให้เห็นข้อเท็จจริงเรายกตัวอย่างง่ายๆบอกกับชิ้นบอกว่าเขาเสนอมาให้ว่าอัลลอฮ์มีใช่ไหมล่ะอัลลอฮ์มีทีนี้มีหรือไม่มีเนี่ยเราเคยวิเคราะห์วิจัยมาไหมวะมีหรือไม่มีตัวมันต้องตั้งคำถามนี่มีหรือเปล่าตัวฮันเนี่ยมีไหมอัลลอฮ์มีไหมเออเราก็ยังไม่เคยติดตามจริงๆแล้วจะบอกว่าเราเชื่อจริงหรือว่าอัลลอฮ์มีใจเราจริงๆหรือว่าบ่มีเมื่อเราไม่เคยวิเคราะห์วิจัยใดๆเรื่องนี้ใช่ไหมล่ะดังนั้นเราจะเชื่อว่ามีแน่นอนที่สุดมันต้องผ่านการวิเคราะห์วิจัยเราแล้วเราพิจารณาแล้วด้วยเหตุด้วยผลต่างๆด้วยเหตุผลในด้านใช้สติปัญญาด้วยเหตุผลในด้านที่มีกล่าวเป็นหลักการไว้ในอัลกุรอานได้บอกระบุไว้ในหะดีษก็ได้ระบุไว้จริงให้เรื่องจริงจริงยอมรับเชื่อก็ใช่แล้วทีนี้ถ้าหากว่ายังไม่ได้วิเคราะห์วิจัยใดทั้งสิ้นเนี่ยเราจะเชื่อหรือว่าเรามีเชื่อหรือว่าเรามีคุณลักษณะต่างๆมันจะเชื่อได้ยังไงในเมื่อเรายังไม่รู้ดังนั้นปัญหาสำคัญในความจริงของเราเคยพูดอยู่เสมอๆว่าไอ้การที่จะผ่านไปสู่การศรัทธาเนี่ยมันไม่มีทางให้เราเลือกนอกจากการศึกษาแล้วก็วิเคราะห์วิจัยในแนวที่เราศึกษามาเนี่ยแล้วมันจะเกิดความเชื่อขึ้นในใจถ้าหากว่าไม่ได้ศึกษาไม่ได้วิเคราะห์หรือศึกษาอย่างเดียวโดยที่ไม่ได้พิจารณาอะไรทั้งสิ้นก็นั่งฟังเข้าไปอะไรเข้าไปผลสุดท้ายความมั่นใจเรื่องการมีอัลลอฮ์นี่มันก็ไม่เกิดขึ้นมันไม่เกิดขึ้นเรื่องนี้ดังนั้นมันจึงไม่มีทางให้เราเลือกถ้าหากว่าเราจะเป็นมุบินนี่แหละไม่มีทางให้เราเลือกนอกจากเรียนเราวิเคราะห์วิจัยตามแนวทางที่เขาแนะให้เพราะตำรับตำราเกี่ยวสุรุดีทั้งหมดแนะแนวทางทั้งสิ้นนี่ก็เคยพูดมาน่าจะเป็นร้อยหนไปแล้วมั้งคือมันเป็นแนวที่เขาให้เราวิเคราะห์ไม่ใช่เขาให้เรามาอ่านเฉยๆแล้วก็ผ่านไปไม่ใช่อย่างนี้บางทีเราจะไม่รู้จะคิดยังไงใช่ไหมไม่รู้จะคิดว่ายังไงอัลลอฮ์มีลักษณะอุยุดมีกิดามีประกอบมีลักษณะต่างๆเนี่ยเราก็ไม่รู้จะวิเคราะห์วิจัยยังไงเขาก็แนะแนวให้ลองวิเคราะห์อย่างนี้วิจัยอย่างนี้ใช่ไหมล่ะแต่แล้วเราอ่านเฉยๆเราก็ไม่ติดตามได้อย่างไรเราไม่เคยนั่งคิดถึงเรื่องนี้เอออัลลอฮ์มีจริงหรือไม่เราไม่เคยตั้งคำถามให้ตัวเราเองเลยแล้วเราจะเชื่อมันได้ไงว่าอัลลอฮ์มีหรือไม่ใช่ไหมล่ะมันเป็นอย่างนั้นไอ้เรื่องนี้มันไม่ใช่ได้มาโดยอัตโนมัติไม่ใช่เรื่องอีมานนี่ไม่ใช่ได้มาโดยอัตโนมัติหรือไม่ใช่ได้มาโดยสืบเชื้อสายไม่สืบเชื้อสายเด็ดขาดเลยอิสลามยังมีสืบเชื้อสายเหมือนกันในรูปแบบอิสลามในสังคมเนี่ยอันนี้มีสืบเชื้อสายคนหนึ่งตระกูลเขาเป็นมุสลิมพ่อแม่เป็นมุสลิมเราก็ถือว่าเป็นมุสลิมจะทำอะไรไม่ทำอะไรไม่รู้ในสังคมยอมรับว่าเขาเป็นมุสลิมแน่
ระหว่างเราในสังคมเนี่ยต้องถือว่าเขาเป็นมุสลิมตราบใดที่เขาไม่ประพฤติปฏิบัติในสิ่งซึ่งทำให้เขาหมดสภาพการเป็นมุสลิมไม่ใช่ไม่ไม่ว่าจะเป็นด้วยกิริยาด้วยวาจาด้วยจิตใจเมื่อไม่ปรากฏสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาเราก็ถือว่าเขาเป็นมุสลิมแต่เรื่องอีมานนี่ไม่ดีเรื่องอีมานนี่ไม่มีเลยไม่สามารถที่มันจะได้มาด้วยวิธีทางวิธีอื่นเนี่ยมันไม่มีทางได้มานอกจากเราดิ้นรนขนขวายเราต้องการอยากจะเป็นผู้ที่เรียกว่ามุมินหรือเป็นผู้ที่มีการกตาเราก็ต้องดิ้นรนด้วยตัวเราเราอยากจะให้ผู้ครองเราเป็นผู้ที่มีการกตาเรียกว่ามุมินเราก็ต้องดิ้นรนที่ต้องดิ้นรนสั่งสอนตักเตือนต้องพูดกันต้องคุยกันในเรื่องนี้เราต้องการให้ลูกเราเป็นมุมินแน่นอนสุดต้องสั่งสอนครับถ้าจะให้เป็นเองเป็นไม่ได้เด็ดขาดไม่มีทางเป็นเชื่อไหมนะเพราะการอีหม่านคือการเชื่อการศรัทธาใช่ไหมนะมันจะไปเกิดมาได้ไงเล่าหูนี่มันไม่ได้สนใจเรื่องที่จะไปศรัทธาได้อย่างไรลองว่ามาทีถ้ามันเป็นไปได้เนี่ยเราคงเป็นผู้ที่ศรัทธาก่อนมันหมายถึงลูกใช่ไหมนะแต่ถ้ามันเป็นไปได้เองเราโตแล้วทีนี้เราไม่ใช่เด็กนี่เราแก่แล้วคนละ50-60แล้วเราก็จะต้องมีการศรัทธามาแล้วถึงแม้เราไม่เรียนเราก็ศรัทธาได้ใช่ไหมแล้วได้หรือเปล่าไอ้ที่เรามีบ้างเล็กๆน้อยๆนี่เรากินร้อนใช่ไหมล่ะเรากินศรัทธาได้